วันนี้นะครับแอดก็มีข่าวที่น่าสนใจนะครับมาให้กับเพื่อนเพื่อน,นะครับไม่ว่าจะเป็นอินฟูชื่อดังชี้บิตคอยอาจจะแตะ1ล้านดอลลาร์ในปี2032แนดเด็กเตรียมเปิดตัวบริการดูแลสินทรัพย์คริปโตในไตรมาสที่2ของปีนี้่วงมีหยุดพุ้นธนาคารยุโรปยังย่ำแย่หลังนักลงทุนไม่เชื่อมั่นในระบบการธนาคารน่าคิดนะแล้วเงินจะไปอยู่ที่ไหนละ่ะหากไม่อยู่ในธนาคารอาจจะเข้าคริปโตไหมนะ กกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับคลิปนี้นะครับแอดก็จะมาทาการสรุปข่าวให้ฟังนะครับ3ข่าวโดดข่าวเด่นนะครับที่น่าสนใจซึ่งก่อนหน้าคลิปนะครับก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์กำลังใจกับช่องแอดด้วยนะครับหากรักและอยากสนับสนุนนะครับก็สามารถสนับสนุนเข้ามาได้เลยนะครับก็จะมีกรุไลายมีดิสคอร์นะครับมีการวิเคราะห์นะครับยี่สิบเหรียญทุกสัปดาห์กับผู้สนับสนุนเป็นไปตามคาขอและก็มีวิดีโอพิเศษนะครับวิดีโอเนื้อหาการสอนนะครับเยอะแยะมากมายนะคร ทุกคลิปที่เคยทำมาแล้วสามารถย้อนดูได้หมดเลยและก็จะมีการออกใหม่ทุกสัปดาห์ด้วยและหากเพื่อนๆกำลังมองหาก,กระดาน,นเทรดคริปโตและไม่รู้จะเทรดที่ไหนดีกระดานเทรดบิทเกตเป็นกระดานเทรดให้เพื่อนๆสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโตได้ซึ่งเป็นกระดาน,นเทรดชั้นนำระดับโลกที่แม้แต่ทิฟนักเตะอย่างเมสซี่ก็ให้การยอมรับและแอดก็ใช้งานอยู่รวมถึงเป็นนักเทรดไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตฟิเจอร์ er. และเป็นแบบกอปรเทรดเทรดตามมืออาชีพก็มีให้ใช้งานฟรีรองรับภาษาไทยแค่เพียงสมัครผ่านลิงก์ใต้ วิดีโอนี้ก็รับไปเลยโบนัสผู้สมัครใหม่รวมกว่า20ยูดีทีหรือประมาณ700บาทไทยดูวิธีการใช้งานรีวิวกำไรและกลุ่มไลน์สำหรับผู้ใช้กระดานเทรดบิดเก็ตอยู่ใต้คลิปนี้แล้วสอบถามเพิ่มเติมได้ในกลุ่มไลน์เลยนะครับไปดูกันที่ข่าวแรกนะครับสวนโพลอินฟลูเอนเซอร์คริปโตชื่อดังชี้บิตคอยจะแตะ1 000, 000ล,ล้านดอลลาร์ในปี2 0 3 2 บาลาจินะครับอดีตประธานฝ่ายเทคโนโลยีของคอยเบทเชื่อว,ว่าบิตคอยจะพุ่งทะลุแตะ1ล้านดอลลาร์ใน90วันจากวิกฤตธนาคารที่เกิดขึ้นซึ่งอันนี้เป็นของบาลาจินะเออที่เขาพูดไว้ก็คือตอนนี้วิกฤตธนาคารหนักมากเพื่อนๆก็คือหลายคนเนี่ยเริ่มไม่เชื่อมั่นในตัวของธนาคารเงินเฟียดเนี่ยธนาคารธรรมดา ตั้งแต่ที่มีวิกฤตนะครับไม่ว่าจะเป็น S V B นะครับนะซิลิคอนวอลเล่แบงค์นะครับของสหรัฐที่พังลงไปตามให้หุ้นของธนาคารหลายธนาคารตกมากเพราะคนเริ่มไม่เชื่อมั่นกันมีโอกาสสูงเลยที่เงินนั้นอาจจะไหลเข้ามาอยู่ในคริปโตแทนเป็นไปได้นะจริงๆอย่างน้นนอยๆถือ u s ดดก็ยังขายได้คืนในเรทเดิมยกเว้นว่าเงินจะเฟอ้อเบนอ t มสตรองยูทูบชื่อดังที่เป็นที่รู้จักในชื่อบิตบอย กลับกล่าวว่าเขาไม่เชื่อว่าคริปโตจะสามารถแตะ1่ล้านดอลลาร์ได้ในเร็วๆนี้แต่เขาบอกว่าบางทีอาจจะเป็นปี2022ก็ได้นะครับซึ่งเขามาแย้งเนาะอันนี้ในทวิตเตอร์นะครับที่เขาคุยกันผู้เห็นด้วยกับความคิดนี้คนอื่นๆต่างมองในทิศทางเดียวกับบิตคอยต้องใช้เวลานานกว่าจะสามารถทําราคา1ล้านดอลลาร์ได้อเนโมนิมัสคริปโตพ e ดิ c ชั่นได้กล่าวว่าการที่บิตคอยจะพุ่งแตะ1่ล้านดอลลาร์จำเป็นต้องมีมูลค่าตลาดถึง21ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งเขาไม่คิดว่าจะสามารถเห็น มีราคาอยู่ที่หนึ่งล้านดอลลาร์ได้ในชีวิตนี้คนไม่เชื่อก็มีนะ เออขาออยัางเสริมด้วยก็ว่าหาภาวะเงินเฟอ้อรุนแรงเกิดขึ้นจริงผู้คนอาจนาเงินทุนของพวกเขาไปลงทุนในอิตาเลียบ้างก็เป็นได้เฮ้ยอันนี้ก็น่าสนใจนะข่าวนี้เออก็ต้องอะไรก็เกิดขึ้นได้นะในวิกฤตแบบนี้เนี่ยผู้คนก็ต้องเอาตัวรอดใช่ไหมอย่างไรก็ตามนะบิดบอยไม่ได้แสดงหลักฐานหรือทําการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนความคิดของเขาแต่อย่างใดแต่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่เห็นด้วยหรือไม่ด้วยต่างก็เห็นตรงกันว่าบิตคอยสามารถพุ่งแตะ1่ล้านดอลลาร์ได้อย่างแน่นอน นะครับจะช้าหรือเร็วก็ประมาณนั้นแหละมันออกมานั่งกล่าวกนะันแต่ก็เป็นไม่ได้นะเอออย่าว่าไปข่าตวตอมา n e t d e c k เตรียมเปิดตัวบริการดูแลสินทรัพย์คริปโตในไตรมาสที่2ของปีนี้ก็ประมาณกันยาปีที่แล้ว2022 n e t d e ด k นะครับได้ประกาศเปิดตัวบริการดูแลสินทรัพย์คริปโตของตัวเองและในรายการล่าสุด n e t d e c k ได้ยืนยันว่าบริการนี้จะถูกเปิดตัวในไตรมาสที่2ของปีนี้2023 เน็เด็กนะครับกำลังผลักดันเพื่อให้ได้มาซึ่งโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคที่จําเป็นจะได้รับอนุมัติทางกฎหมายและได้จดทะเบียในภายใต้กฎหมายของนิวยอร์ก d e partment of financial service นะครับซึ่งอันนี้นายออรากล่าวไว้นะครับนายอีราเนี่ยก็จะเป็นรองประธานอาวุโสและหัวหน้าแผนแกสินทรัพย์ดิจิทอลของเน็ตเด็กนะซึ่งนายอีราเนี่ยเกก็บอกอีก oh ว่าการให้บริการดูแลสินทรัพย์สาหรับบิตคอยน์เลดเดอรี่มจะเป็นก้าวแรกในการสร้างบริการที่หลากหลายให้แก่แผนกสินทรัพย์ดิจิตอล คา n e t เด็กรวมไปถึงการสร้างรูนาการกับสถาบันทางการเงินต่างๆด้วยก็ดีนะก็เหมือนตอนนี้ธนาคารความไว้ในเชื่อใจธนาคารลดลงหุ้นอะไรต่าลงเหมือนคนเริ่มถอนหุ้นออกมาเริ่มถอนเงินออกมาเฮ้ยเป็นไปได้นะเดี๋ยวพอไตรมาที่2อง n e t d เด็กมีการเปิดด้านนี้เนี่ยให้เข้าซื้อบิตคอยับอีเทอเรียมพันรายการสินทรัพย์ของ nett เด็กได้เนี่ยใครจะไปรู้คนอาจจะแห่เข้าไปมากขึ้นก็าอาจจะเป็นไปได้นะการล่มสลายของผู้ให้บริการด้านการกู้ยืมกิบโตบริษัทที่มั่นคงและ การ,รันตทต่างๆได้เปิดทางให้แก่บริษัทใหญ่อื่นๆในการเข้าร่วมวงการคริปโตและทําการทดสอบภายในวงการโดยในไตรมาสที่4ของปี2022เบียนวายเมลอได้เปิดตัวแพลตฟอร์มดูแลสินทรัพย์ดิจิตอลมาก่อนซึ่งถ้าเราพูดถึงนะ n น็ตเด็เนี่ยนะครับเขาก็มีประสบการณ์ในตลาดคริปโตมาก่อนนะเพราะว่าเขาเนี่ยเคยเปิดตัวกองทุนชื่อว่า h a d De c k n e t ดเ็กคริปโตอินเ ETF ไปเมื่อไตรมาสที่1ของปี2021นอกจากนี้การที่นักลงทุนจากระบบเงินแบบดั้งเดิมย้ายเข้ามาในสา,ารมคริปโตยังทําให้ความนิยมให้คริปโตอาจเพิ่มมากขึ้นด้วยเออค่อนข้าสนใจนะเพราะปี2021จําได้เป็นช่วงปีที่ราคาของบิตคอยเพิ่งมีการไต่ระดับขึ้นเลยจากช่วงประมาณ7 8็ดแปดแสนเก้าแสนหนึ่งล้านหนล้านหจนถึง2ล้านกว่านะครับ แล้วมาช่วงนี้ก็ราคาก็กำลังมีการกลับตัวก็น่าสนใจอยู่ข่าวที่3ร่วงไม่หยุดหุ้นธนาคารยุโรปยังย่ำแย่หลังนักลงทุนไม่เชื่อมั่นในระบบการธนาคารก็เป็นข่าวที่สอดคล้องกันดีนะครับทั้ง3ข่าวซึ่งนะครับเรื่องมันเกิดตรงที่ว่าตอนนี้นะครับทั่วทวีปยุโรปเลยนะครับหุ้นธนาคารร่วงอย่างหนักเพราะว่าคนเนี่ยมีความกังวลต่อความข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ของการธนาคารมากหุ้นธนาคารขนาดใหญ่สัญชาติเยอรมันราคาร่วงมันมากสุดกว่า14%ในวันที่24มีนาในขณะที่เหล่านักลงทุนต่างตื่นตระหนกกับการล้มสลายของธนาคารสหรัฐทั้งสองแห่งและการที่ UBS บริการลงทุนในธนาคารเร่งเข้าอุ้มเครดิตธนาคารใหญ่ของสวิตเซอร์แลนด์เอาง่ายๆนะตอนนี้ร่วงหุ้นร่วงกันแบบอย่างนักน่วง นะครับผมซึ่งผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนจากเอเจเบลกาวกับสนักข่าว BBC ว่าตัวบงชี้ถึงการสูญเสียความเชื่อม,มั่นต่อภาคการธนาคารในวงกว้างก็คือเกิดกระแสความหวาดกลัวว่านักธนาคารกลางอาจทําให้สถานการณ์เลวร้ายลงด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังจากปล่อยให้อัตราดอกเบี้ยอ,ยอยู่ในระดับต่ามานานเกินไปซึ่งนะครับธนาคารกลางได้ลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงวิกฤตโลกที่เริ่มต้นขึ้นปีเมื่อ2008 เพื่อให้เศรษฐกิจมีการเติบโตอย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาธนาคารกลาง,างต่างๆได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอย่างรวดเร็วเพื่อควบคุมภาวะเงินเฟอ้อส่งผลให้เกิดกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยธนาคารทําการลงทุนเพื่อการรักษาเงินบางส่วนทําให้นักลงทุนเสียขวัญส่งผลให้ราคาหุ้นของธนาคารต่างๆร่วงลงก็มันเป็นตรงกับช่วงที่ราคาบิตคอยมีการพุ่งขึ้นเพราะว่ามีการทํา QE ก็คือการพิมพ์เงินมาเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี2 0 0 8 2 0แ9ั้ใช่ไหมที่เริ่มมีบิตคอยก็ตรง ช่วงกันนอดีเลยทีนี้พอมีการพิมพ์เงินมากขึ้นเงินก็เฟอ้อการที่คนจะถือเป็นเงินสดคนก็เอาไปซื้อบิตคอยสิครับนั่นแหละราคาบิตคอยมันก็เลยขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นมาจนมาช่วงก่อนหน้านี้นะครับที่เข้าสู่ช่วงราคาบิตคอยลงในเวบที่4นะครับเว็ที่นี้เว็บใหญ่ก็มีการขึ้นอัตาตาดอกเบีย้ยทำให้คนเนี่ยจากที่อยากเอาเงินไปลงในบิตคอยกันก็ไม่ลงก็ไม่กู้เพราะดอกเบีย้ยมันแพง สันักขา่าวบูมเบิร์ยังรายงานว่ายูเบสเครดิตสุดต่างกําลังถูกสอบสวนโดยกระทรวงคอมม่นคลงสหรัฐว่าบริษัทและธนาคารทั้งสองแห่งได้ทําการช่วยนายทุนรัเสเซียในการหลบเลี่ยงถูกคว่ำบาตรหรือไม่รัฐเม้ากล่าวเรื่องนี้เป็นความโชคร้ายอย่างชัดเจนและไม่ใช่จังหวะที่เหมาะสมขนาที่ยูเบสเข้าอุ้มเครดิตสุดตอนนี้มันต้องพูดว่าวายป่วงนั้นมหมดแล้วซึ่งคุณหญิงเจเน็ตเยนเลนก็บอกว่าสถานการณ์ในขนาดนี้ยังคงมั่นคงดี และรคบกธนาคารสหรัฐยังคงแข็งแกร่งโชจริงหรือ